สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมค่ะวันนี้พี่แมวก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการพาสามีไปต่อวีซ่านะคะเป็นวีซ่า non immigration นะคะต่อวีซ่า1ปีค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปต่อวีซ่านะคะพี่แมวขอเกริ่นก่อนว่าถ้าเราไม่แน่ใจนะคะก่อนจะวีซ่าจะหมดเนี่ย1อาทิตย์เนี่ยให้ไปหาเขาเลยค่ะว่ามีเอกสารอะไรบ้างคะที่ต้องยื่นนะแล้วเขาก็จะให้รายละเอียดมานะตัวอย่างเช่นประสบการณ์ของตัวพี่แมวและสามีเองนะคะไปก่อนที่วีซ่าจะหมด1อาทิตย์นี่ค่ะจะได้แผ่นนี้มานะขอโทษนะคะไม่รู้ว่ากล้องข้างหลังแสงเข้าเพราะเปิดประตูไว้แสงจ้าไปหน่อยนะไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะก็จะได้แผ่นกระดาษแบบนี้มานะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะว่าทางตม.ต้องการอะไรบ้างนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าตม.แต่ละจังหวัดเหมือนกันหรือเปล่าพี่แมวก็ไม่ทราบนะคะแต่อันนี้ตม.ที่พี่แมวไปนี้พี่แมวอยู่ที่บ้านฉางพี่แมวก็ไปทําที่มาบตาพุดนะคะของจังหวัดระยองเนาะเรามาดูกันเลยนะคะเอาเนื้อๆแล้วกันนะคะวันนี้จะคลิปจะได้ไม่ยาวค่ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่แมวพูดมากอีกนะคะเอาประสบการณ์มาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้กันเนาะณปัจจุบันเลยปี2021ค่ะขอโทษนะคะแสงเข้าขอปิดม่านด้านหลังนะคะนะเอาเนื้อๆเลยละกันนะคะจากประสบการณ์สามีของพี่แมวนี่เป็นวีซ่า non immigration นะคะติดตามภรรยามาอุปการะภรรยาไทยนะคะเมื่อพี่แมวไปขอคำปรึกษาจากตม.ที่พี่ท้องถิ่นที่พี่แมวอยู่นะคะจังหวัดระยองเนี่ยนะคะที่มักจะพูดพี่แมวก็ได้กระดาษแผ่นนี้มาก็ทางตม.นะคะพนักงานเขาก็บอกว่าให้ไปเตรียมเอกสารตามรายการนี้เลยให้พร้อมแล้วก็ค่อยมายื่นพี่แมวก็จัดการเลยค่ะเพราะเราไปแล้วนี่ล่วงหน้าเนาะ1อาทิตย์ไปถามเขาว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีเวลาอาทิตย์นึงที่จะเตรียมนะคะพี่แมวก็จะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะนี่ค่ะ1ใบตม.7นะคะใบตม.7นะคะนี่ค่ะที่ตม.มีไปถามเขาแล้วหยิบมาเลยค่ะนะคะเอามากรอกทุกอย่างต้องทำเป็น2ชุดนะคะสำหรับประสบการณ์ตัวพี่แมวเองเราไปคนใหม่เราไปทำ2ชุด2รูปถ่าย2นิ้วของสามีนะคะ2รูปเพราะเราต้องทำ2ชุดติดด้านหลังใบตม.7นะคะเนี่ยเขาจะมีกรอบรูปให้อยู่เนี่ยเราต้องติดตรงนี้นะอันนี้พี่แมวจะบอกละเอียดเลยเพราะว่าพี่แมวมีประสบการณ์เพราะว่าบางคนน่ะทำคลิปไปแล้วนะคะก็บอกไม่คือเขาไม่บอกเขาบอกละเอียดอยู่แต่ว่าบางทีอ่ะการบอกด้วยวาจาแบบว่าปากเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราไม่เห็นเอกสารเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะคะแม่ก็โชว์ให้ดูไปแล้วนะคะพาสปอร์ตของสามีนะคะเห็นแวบๆเดี๋ยวสามีจะหลอกไปอายค่ะขอโทษด้วยนะคะพาสปอร์ตของสามีนะคะหน้านี้เลยที่เห็นรูปชัดๆนั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็หน้านะหน้าที่เป็นวีซ่าที่อยู่ในพาสปอร์ตนี่นะคะหน้าที่เป็นวีซ่าแล้วมีตาคุดสแตมป์ของไทยนะคะอันนี้ออกให้ที่ลอนดอนนะคะสามีพี่แมวทำมาที่ลอนดอนแล้วก็ใบตม.6นะคะอย่าลืมนะคะเก็บไว้เลยค่ะเอกสารแผ่นเล็กๆที่เราลงจากเครื่องแล้วเข้ามาในเมืองไทยจำได้กันไม่เอ่ยที่เขาจะฉีกให้เราครึ่งนึงอะค่ะนะคะแล้วเราต้องเก็บไว้เขาจะมีบาร์โค้ดตรงพวกตรงนี้บอกเก็บไว้อย่าให้หายนะคะเพราะเตือนกันไว้ด้วยบางคนทำหายนะคะค่ะแล้วก็ใบรับแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าที่พักอาศัยจำได้ไหมคะครั้งแรกถ้าใครมีสามีเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยนะคะหรืออยู่บ้านใครก็แล้วแต่
เราจะต้องไปแจ้งนะคะภายใน24ชั่วโมงไปแจ้งตม.แล้วเราก็จะได้ใบนี้มาเนี่ยเราก็เอามาก๊อปปี้นะคะใบนี้เขาต้องการด้วยนะคะจากนั้นพี่แมวก็ขอย้ำนะคะเตือนว่าเอกสารทุกอย่างเนี่ยอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะคะอย่างเช่นเอกสารที่เข้าเมืองมานะคะเข้าใบเข้าออกเมืองเนี่ยชิ้นเล็กๆที่เขาให้เราเก็บไว้เราต้องเก็บนะคะเพื่อเป็นหลักฐานอย่าลืมนะคะไปกี่แผ่นแล้วล่ะเดี๋ยวบอกทีหลังแล้วกันแล้วก็มีแบบฟอร์มหนึ่งคือว่าสตม2นี่ค่ะเขาจะเขียนมุมนี้เลยนะสตม2นะคะที่ตมมีค่ะขอมาเลยค่ะนะคะถ้าไม่อยากมาก๊อปปี้เองก็เอามา2แผ่นเขาวางไว้พี่แมวก็หยิบมา2แผ่นเราจะไม่ต้องไปก๊อปปี้นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งหนังสือรับรองแนวทางปฏิบัติการห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรกรณีคนต่างด้าวนะที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดเป็นระยะเวลานานนะอันนี้อ่านไปสักก็จะเขามีรายละเอียดบอกนะภาษาราชการก็อาจจะงงนะคะจะเป็นหนังสือรับทราบแนวทางปฏิบัตินะคะการห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะนี่นะคะแผ่นนี้นะเดี๋ยวในลิสต์ที่พี่แมวโชว์ครั้งแรกอ่ะเขาจะบอกนะนี่อันนี้ขอมาจากตม.นะคะ2ชุดนะคะแล้วก็คร.2คร.2คืออะไรก็ใบทะเบียนสมรสของเราแหละค่ะเขาจะมีคร.2และก็คร.3นะคะอีกตัวใบสำคัญสมรสเนี่ยทะเบียนสมรสเนี่ยเขาก็จะเป็นคร.3เนี่ยเขาจะเขียนไว้ข้างหลังนะนี่ก็คร.2ก็จะเขียนไว้ตรงนี้มี2หน้ากับก๊อปปี้มา2หน้าแล้วก็เซ็น2หน้าเลยนะคะอย่าลืมนะคะผ่านไปแล้วนะจดหมายรับรองจากธนาคารนะคะว่าสามีเราไปเปิดธนาคารแล้วมีเงินในบัญชีย้อนหลัง2เดือนนะคะนี่นะคะนี่เป็นจดหมายนะคะให้ดูแวบๆนะให้ดูหมดไม่ได้หรอกค่ะความรับเดี๋ยวจะรู้ว่ามีเงินน้อยก็แค่เท่าที่เขากำหนดแหละค่ะนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นสมุดบัญชีธนาคารที่เราจะต้องถ่ายสำเนาแต่พี่แมวไม่ทราบว่าบางท้องถิ่นต้องการสเตทเมนต์หรือเปล่าแต่สำหรับท้องถิ่นที่พี่แมวอยู่เนี่ยเขาต้องการสำเนาสมุดธนาคารนะคะเราก็ไปก๊อปปี้มาตั้งแต่หน้าแรกที่มีเลขที่บัญชีชื่อนะคะแล้วก็ก๊อปปี้มาให้หมดเลยตั้งแต่วันแรกที่ฝากธนาคารนะคะแล้วก็อะไรอ่ะจนถึงวันที่จะครบ2เดือนหรือณวันณปัจจุบันที่เราจะไปยื่นนะเพราะว่าพี่แมวเนี่ยไปขอไปทำเนี่ยไปถ่ายสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะอัปเดตสมุดไว้แล้วนะคะประมาณสักวันที่11เนาะแล้ววันที่12เป็นวันชัยนี้ทีเดียวเขาก็ปิดเนาะธนาคารพอไปอัปเดตปุ๊บพอวันจันทร์มายื่นเอกสารเขาบอกให้พี่แมวกลับไปอัปเดตอีกครั้งเพื่อให้เป็นวันที่15คือวันที่ยื่นจริงแล้วก็ต้องมีเงินเข้าเราก็เลยไปเอาเงินเข้าสักร้อยนึงก็ได้นะให้อัปเดตออกมาเป็นวันที่ณปัจจุบันที่เราไปยื่นพอดีนะคะอันนี้อย่าลืมนะคะอันนี้จำไว้เลยถ้าเราจะไปยื่นเรื่องการเงินเนี่ยนะคะต้องทำให้เป็นcurrentคือปัจจุบันเลยนะต่อไปก็มีหนังสือนะคะพี่แมวก็มีหนังสือรับรองที่พักอาศัยอย่างนี้นะคะมีแบบฟอร์มพี่แมวก็กรอกไปนะคะว่าเรารับอาศัยเป็นที่หนังสือรับรองเนี่ยให้สามีเราเข้ามาอยู่เนี่ยนะคะรับรองที่พักอาศัยค่ะนะคะสำเนาบัตรประชาชนของเราค่ะหน้าหลังเลยนะคะสำเนาทะเบียนบ้านค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะรู้กันอยู่เนาะโอ้สำเนาทะเบียนบ้านก็คือต้องมีเห็นบ้านเลขที่แล้วก็เห็นชื่อเราอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เขาให้เขียนแผนที่ค่ะร่างนึกตั้งนานเขียนยังไงให้ย่อแล้วก็ชัดเจนแผนที่นี่ค่ะนะคะแผนที่เราก็ต้องเขียนเป็น2ชุดที่เหมือนกันนะคะแล้วก็รูปถ่ายนะคะ
เป็นรูปถ่ายอะไรอ่ะเป็นรูปถ่ายนะอย่าไปเอากระดาษนะคะรูปถ่ายกระดาษแล้วมาแปะส่งไปให้เขานะคะพี่แมวใช้วิธีนี้นะคะรูปถ่ายเป็นรูปถ่ายที่จะต้องเห็นบ้านเลขที่นะคะแล้วรูปถ่ายภายในบ้านที่จะต้องมีความสัมพันธ์กันนี่พี่แมวถ่ายออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วพี่แมวก็เอาไปก๊อปปี้ออกมาเป็นกระดาษแผ่นนี้นะสองรูปเลยแล้วก็เซ็นชื่อค่ะเซ็นชื่อทั้งสองคนเลยนะอันไหนที่เรามีชื่ออยู่ด้วยกันสองคนหรือทำอะไรด้วยกันสองคนเนี่ยเราต้องเซ็นชื่อทั้งสองคนเลยนะนี่รูปหนึ่งนะอันนี้รูปอยู่ในบ้านนะคะพี่แมวก็ถ่ายอย่างนี้แหละค่ะนะคะอย่างที่บอกก็แหละถ่ายเป็นโปสเตอร์กระดาษขนาดเนี้ยนะแล้วก็เอาไปถ่ายเอกสารออกมานะคะเป็นแผ่นติดแผ่นนี้แล้วก็เซ็นชื่อค่ะอันนี้บอกละเอียดหมดเลยนะเพราะพี่แมวมีประสบการณ์ที่ว่าฟังคลิปของคนอื่นน่ะแล้วเรา เรานึกภาพไม่ออกว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมเราก็ต้องพี่แมวก็เลยต้องเอามาโชว์เป็นใบๆอย่างนี้แหละค่ะให้ดูว่าเราจะได้รู้ว่า โอ้เขามีอย่างนี้นะอันนี้สำหรับในเคสกรณีของสามีพี่แมวนะคะของเราก็จะมีเอกสารประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพยานรับรองนะคะเขาก็ถามพี่แมวมีพยานมารับรองไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่แมวก็เขาบอกให้เอาเพื่อนก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยที่รู้จักเราเราก็ขอแรงเพื่อนเนาะไปให้หน่อยเผื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไปด้วยกันนะนี่แหละค่ะมันจะง่ายตรงนี้แหละค่ะนะคะว่าเราเตรียมเอกสารทุกอย่างครบนะคะถ้าไหนเราไม่แน่ใจเราก็ติ๊กเอาไว้เลยหัวข้อที่เขาให้มาน่ะแล้วก็โทรไปถามเขาว่าต้องการยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รีบจัดหาเลยเอกสารจัดหาให้ครบเลยนะคะ เนี่ยก็เนี่ยค่ะหนาประมาณนี้แหละนะคะเนี่ยเอกสารทั้งหมดนะรูปถ่าย2นิ้วไม่เกิน6เดือนนะคะนี่ก็ต้องเป็นรูปปัจจุบันนะคะเป็นไงบ้างคะคลิปนี้พอจะได้ความรู้กันไหมคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เนาะ พี่แมวก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะคือว่าก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราเกิดปัญหาแล้วทีเนี้ยเราพึ่งใครไม่ได้อะเราพอเรามีประสบการณ์เราก็อยากให้เพื่อนๆน่ะได้รู้ประสบการณ์แล้วก็จะได้คลี่คลายปัญหาก็จะช่วยกันไปนะคะก็มีอย่างนึงนะคะก็คือว่ามีจุดไหนอะที่จะเป็นปัญหาสำหรับสามีของพี่แมวแล้วก็ตัวสามีพี่ตัวสามีพี่แมวแล้วก็พี่แมวก็คือว่าตรงที่เราต้องวิ่งกลับไปอัปเดตสมุดธนาคารนี่แหละค่ะนะคะให้เป็นยอดปัจจุบันนะยอดวันที่เราไปยื่นหนังสือเลยนะไม่ใช่เราไปเอาเป็นยอดล่วงหน้านะคะเอาเป็นยอดปัจจุบันไปยื่นวันนี้ก็ต้องไปอัปเดตวันนี้นะคะแล้วก็อะไรอ่ะมีอย่างก็คืออะไรนะที่แมวที่แมวก็ไม่ได้ติดอะไรเนาะติดเรื่องไปอัปเดตสมุดธนาคารอย่างเดียวค่ะแล้วพอทำยื่นเรื่องนะคะง่ายมากค่ะท่านผู้ชมค่ะอย่าว่ายากเลยนะคะถึงเอกสารจะเยอะแต่ง่ายค่ะเรามีครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเราไปยื่นปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาเช็คติ๊กโอเคหมดโอเคหมดแล้วเขาก็จะถามเรานิดหน่อยนะคะแล้วก็เขาก็จะเราก็จ่ายตังค์ไปเนาะของพี่แมวนิพันธ์ของสามีพี่แมวนิพันธ์9นะคะต่อ1ปีแล้วก็อะไรอ่ะเขาก็จะมีใบเสร็จมาให้แล้วก็มีใบสแตมป์ในเขาก็จะแม็กมากับพาสปอร์ตนะว่าไปรายงาน90ตัวเอ้ย90วันเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าภายใน1อาทิตย์เนี้ยจะมีเจ้าหน้าที่มาสำรวจบ้านมาตรวจเช็คอะไรเนี้ยที่เราอยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคพี่แมวก็ขอร้องให้โทรมาบอกก่อนเพราะว่าเราจะได้บอกเพื่อนบ้านถูกเผื่อว่าเขาจะต้องการพยาน1คนว่าเราแต่งงานอยู่อาศัยด้วยกันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อความรอบคอบเพื่อไม่จะได้ไม่บกพร่องอ่ะนะเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วก็มีอีกอย่างก็คือว่าเงินในบัญชีธนาคารของคุณเนี่ยนะคะคุณห้ามหลังจากที่ทำมาแล้วเนี่ย
คุณห้ามเบิกมาใช้นะคะจนกว่าคุณจะได้วีซ่านะคะต้องรอนะคะเขาจะบอกมาเลยเขาจะมีอะไรอะ ในพาสปอร์ตเนาะเขาก็จะเขียนไว้อะว่าวีซ่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละค่ะพี่แมวช่วงนี้ก็ต้องรอค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดได้วีซ่ามาแล้วจะมาบอกอีกทีนะคะค่ะไม่มีอะไรมากค่ะง่ายและเจ้าหน้าที่ก็น่ารักค่ะคือว่าพอเขาเช็คเอกสารเราปุ๊บเนี่ยมีเนี่ยเขาก็แม็กไว้เลยนะอันนี้เราครบอ้าวขาดอยู่อย่างนึงไปเอาตัวนี้มานะแล้วกลับมาใหม่อะไรเงี้ยก็ง่ายค่ะนะคะเราไม่ต้องยุ่งยากเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียงเอกสารให้เรียบร้อยเลยค่ะนะคะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์และเป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย